วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือเดี๋ยวพอมากันเยอะผมส่งรูปไปให้ท่านดูท่านเห็นคนมาเยอะอย่างนี้ท่านบอกว่าโอ้โหชื่นจะหาไปแล้วท่านมาอยู่ที่ลำปางเกือบเดือนในการเลือกตั้งซ่อมนี่จริงปัญญาของคนที่เป็นผู้นำแต่ฝากขอบคุณพวกเราชาวลำปางทุกคนว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันจะฝากพี่น้องว่าเงินให้โอ้เอาเล่าให้กินการเปิดอบรมต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือที่เราไปดูแลนี่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับต้องตอบว่าดีเกินคาดนะจากบทบาทการทำงานของท่านหัวหน้าพรรคพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ผ่านมาและเป็นเครื่องยืนยันถึงความชัดเจนนะแนวทางวิธีคิดนะฮะความตรงไปตรงมานะครับในอุดมการณ์นะครับประชาธิปไตยและความเป็นคนจริงคนตรงคนซื่อสัตย์อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าสังคมรับรู้และก็ชื่นชมอยู่นะเราก็คิดว่ากระแสน่าจะเป็นบวกอยู่แล้วนะก่อนที่จะมีการอบรมโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับแต่พอมาลงพื้นที่จริงๆกับเป็นว่ามันดีกว่าที่คิดมันมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะแสดงประชาชนเขาตื่นตัวเขาดูข่าวดูทีวีนะยุคนี้เขาคงไม่ได้ดูแต่ละครแล้วเขาสนใจบ้านเมืองเห็นบทบาทของเสรีในสภาบทบาทของท่านแสดงออกในเลือกตอนยิ่งเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ยิ่งเยอะใหญ่นะความยืนหยัดความโดดเด่นความชัดเจนในการที่จะปราบโกงทั้งหลายเนี่ยมันชัดเจนผมไปที่ครั้งแรกเลยนะนครสวรรค์นะเป้าหมายก็แค่200คนนี่เกือบ400นะนะเกือบ400ต้องตัดออกเกี่ยกันอะไรกันวุ่นวายเลยนะเพราะมาจากหลายอำเภอยิ่งรู้ว่าเสรีจะมานี่ยิ่งมากกันใหญ่นะต้องลดลงเอาจับฉลากคนออกอีกนะต้องมีปัญหาเรื่องคนอบรมอีกนะเพราะไม่งั้นอาหารเลยก็ดีงบประมาณที่เราเตรียมไว้มันไม่พอไปที่เพชรบูรณ์นะฮะก็ล้นอีกนะครับเมื่อวานนี่สดๆร้อนๆที่ปากคนก็เกินอีกนี่เป็นเรื่องของทำให้เราเห็นทิศทางเลยว่ากระแสของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยมันขึ้นแบบค่อนข้างสูงทีเดียวไม่ใช่ขึ้นแบบค่อยๆลาดนะขนาดเราคิดว่ามันน่าจะขึ้น 20% อันนี้มันโอ้โหแบบทะลุเพดานเลยอย่างวันนี้ก็เห็นชัดลำปางเห็นผมมาดูเขาเถียงกันอีกแล้วว่าเจ้าหมูไหนเข้าอบรมหมูไหนเดี๋ยวรอรอบหน้าเลยอย่างไรนี่ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจเขาก็ตั้งใจอยากจะมานะอยากจะเจอเสรีพิสุทธิ์อยากจะมารับฟังนโยบายดีๆนะอยากได้มีส่วนร่วมกับพรรคที่เขาชื่นชอบและเลือกตั้งเขาได้แล้วก็ไม่ว่ากันยินได้เชื่อหรือว่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เลือกกันไปแต่ตอนนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาประมาณเกือบ2ปีนะพอไปรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะพอสภาเปิดมันก็เริ่มเห็นความชัดสิ่งที่เขาคิดนะก่อนหน้านี้ที่จะเลือกพรรคนั้นพรรคนี้มันเป็นไปอย่างนั้นไหมเป็นไปตามที่เขาโฆษณากันไว้ไหมว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะทำอย่างนู้นจะทำอย่างนี้นโยบายนั้นนโยบายนี้จนบัดนี้เกือบ2ปีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชาวบ้านเขาตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เขาถึงมามากไงว่ารอบนี้คราวนี้เขารู้แล้วว่าพรรคไหนเป็นอย่างไรนะเขาจะไม่ผิดพลาดอีกเพราะฉะนั้นเขาจึงมากันเยอะมากในวันนี้เพราะเขาเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าพรรคท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทคำไหนคำนั้นถ้าไม่เป็นความจริงก็ลองคิดกันดูและอย่างนี้มันหายากนี่ไม่ต้องจ้างไงทุกวันนี้พอตอนที่ช่วงของการจัดแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยโอ้โหวิ่งกันไขว่เลยไม่ต้องจ้างก็วิ่งไปแล้วเปิดชี้เลยนะขอได้ร่วมรัฐบาลขอได้เป็นรัฐบาลก็พอแน่เห็นไหมอย่างที่เราเห็นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บชาวบ้านเขาคิดเป็นเขามองออกว่าโอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นคราวหน้าต้องเอาเสรีรวมไทยนะคนคนนี้แหละครับที่จะมากู้วิกฤตชาติมาแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองว่าเรื่องอาชญากรรมเรื่องเงินทอนทุจริตคอร์รัปชันเบ่งบานเลยตอนนี้เชื่อมั่นว่าคนคนนี้ทำได้และก็ทำจริงครับ